คุณศิริวิทย์ช่วงเสนวิเคราะห์ศึกแย่งชามข้าวหมาและชะตากรรมของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดที่สื่อหลายสำนักพุ่งเป้าไปที่นายกทักษิณชินวัตรมากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งแผ่นทองทานกับสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีของฝ่ายรัฐบาลจนหลายคนมองข้ามขั้นตอนไปถึงนายกคนต่อไปนะวันนี้ก็คุยเรื่องข่าวการเมืองกันแย่งชามข้าวกันนะแล้วก็นายกนะนายกทักษิณเนี่ยผมต้องเรียกนายกแล้วนะเพราะตั้งแต่โปรดเกล้ามาเนี่ยผมยังไม่เห็นหน้าคุณอุ๊งอิ๊งเลยนะครับผมยังไม่เห็นหน้าคุณอุ๊งอิ๊งเลยตั้งแต่โปรดเกล้ามาเนี่ยนะครับสวัสดีคุณสันตินะครับสวัสดีคุณปนาลีนะครับสวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่สายตาผมอยู่ในระดับกล้องหรือเปล่าเนี่ยนะครับสวัสดีนะครับพรรคเพื่อไทยมีนายก4คนครับ จะเลือกใช้คนไหนนะครับอีกคนเนี่ยยังอยู่ต่างประเทศหาวิธีการนำตัวกลับมาอยู่ฮะนะครับวันนี้เนี่ยนำตัวกลับมายังไงก็ไม่รู้นะแต่ในระยะเวลาใกล้นี้น่าจะสำเร็จแล้วนะวันนี้เขานะแน่นอนฮะความรู้สึกหลายคนเนี่ยก็จับจ้องกันในเรื่องของการเมืองจนลืมเรื่องปากท้องนะวันนี้นะชาตินี้คงจะรวยไม่ได้ถ้าไม่ถูกหวยนะต้องเล่นหวยด้วยสวัสดีทุกคนนะครับเสียงไม่ดังนะครับพี่โกเมศพี่โกเมศสวัสดีครับโอ้พี่โกเมศเข้ามานะครับสวัสดีคุณกิมนะครับสวัสดีคุณรุ่งโรจน์นะครับไม่มีเสียงจริงเหรอเสียงหายไปไหนเสียงมาหรือยังฮะเอาจริงๆเสียงมาTikTok เสียงมายังครับเสียงมาหรือยังครับมีนะคุณหมิวสวัสดีครับมาแล้วเออนะครับมีเสียงนะครับคุณแอนคุณธัญดาสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนสวัสดีคุณโชคดีสวัสดีนะครับ SVD สวัสดีทุกคนสวัสดี FC ทุกคนสวัสดีฮะขอมาอะไรฮะขอเลขเด็ดกูจะบ้าแล้ววันนี้โดนอะไรนะกาแฟไป2โดสคุณการชนิดสวัสดีนี่ FC ตัวยงเราคุณเฮงๆสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมีแล้วนะโอเคเสียงดังแต่ไม่มีเงินครับโอ้โหพี่สมยศเหมือนกันเลยอาการเดียวกันเลยเราสวัสดีครับน้องบัวสวัสดีจ้าสวัสดีคุณวินนท์คุณวินัยพี่สมยศสวัสดีคุณศรีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณจูดี้นะฮะสวัสดี FC ทุกคนนะสวัสดีคุณเอี้ยงสวัสดีคุณสันติสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับคุณกันนิกาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณปนาลีเสียงภาพชัดเจนบางปะกงฝนตกไหมครับที่ปนาลีคิดว่า 10,000 ได้ไหมครับเขาบอกว่าได้ 5,000 ก่อนครับงบไม่พอนะเขาคิดดีแล้วนะไตร่ตรองมาดีแล้วนะวันนี้เนี่ยก็เลยได้ 5,000 ไปก่อนนะครับคนไพ่บินสวัสดีครับคุณเอี้ยงสวัสดีครับสวัสดีคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งใช่ไหม NENG เนี่ยพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับผมจะได้เรียกชื่อเป็น FC ตัวยงผมสะกดชื่อผิดเดี๋ยวผมอายมากเลยพี่สมยศสวัสดีนะคุณสุมิตาสวัสดีนะครับนายกอยู่นานไหมไม่เกิน6เดือนครับเขาทายกันว่านะคุณเนงคุณเนงเออพี่เนงเออได้อย่างนี้พี่เนงสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกคนสวัสดีครับพี่รุ่งโรจน์กดไลค์กดแชร์ไม่กินแล้วกาแฟไลค์ก่อนดีกว่าอ้าวศึกแย่งชามข้าวต้องใช้คำนี้เลยเพราะประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการนั้นนะครับแน่นอนหลายคนมองภาษากายของคุณธรรมนัสเมื่อวานก็ต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันในเรื่องความชัดเจนนะครับสำหรับรัฐมนตรีที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรี36นะครับรัฐมนตรีด้วยกันนะครับในครม.คุณอุ๊งอิ๊งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของจริยธรรมเป็นอะไรที่จับตามองมากๆทั้งประชาชนทั้งบรรดานักการเมืองทั้งผู้มีอำนาจและรวมไปถึงตัวคุณทักษิณเช่นเดียวกันแน่นอนวันนี้เนี่ยหลังจากที่เขย่านะครับในเรื่องของตำแหน่งหรือโผครม.
ะครับการเขย่าอํานาจใหม่การจัดเรียงลําดับความสําคัญคนของใครใครคนของใครเนี่ยนะครับในเรื่องของการตั้งครม.ใหม่นั้นนะคนของคุณเศรษฐาคนเก่านะครับกับคนใหม่ของคุณอุ๊งอิ๊งที่จะเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างเยอะพอสมควรมีการเขย่าขวดกันใหม่แน่นอนวันนี้สิ่งหนึ่งที่ประชาชนเห็นชัดเจนนั่นคือการแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับนะของคุณทักษิณชินวัตรในการที่จะมัดหัวมัดท้ายนะครับเพื่อให้พรรคเพื่อไทยมีอำนาจในการต่อรองนะครับเหนือพรรคร่วมรัฐบาลในทุกๆพรรคผมเคยเฟซไลน์แล้วว่าวันนี้มันเป็นการงัดกันระหว่างขั้วอำนาจเก่าและขั้วอำนาจใหม่อยู่ที่ขั้วอำนาจไหนนะครับอยู่ที่ขั้วอำนาจไหนจะมีนะครับอำนาจในการต่อรองมากกว่ามากกว่าแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนแล้วหลังจากที่โปรดเกล้านายกรัฐมนตรีคนใหม่ชัดเจนมากๆสัญญาณชัดเจนมากๆเพราะว่าทั้งภายนอกสภาและภายในสภาฝีไม้ลายมือของคุณทักษิณในการรวบอำนาจไม่ว่าจะดูดส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือชวนพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อโดดเดี่ยวพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลก็เริ่มปรากฏการณ์นั้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นในทุกๆวันผมบอกแล้วว่าวันนี้นะถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมวิเคราะห์นั่นหมายความว่าคุณทักษิณกำลังจะนะขยายหรือเพิ่มส.ส.ในพรรคเพื่อไทยอาจจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับเข้ามาสังกัดพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่นะครับกลุ่มกวนคุณธรรมนัส20กว่าส.ส.กับพรรคเล็กอีก5พรรค5พรรคเนี่ยนะครับจะเข้ามาสังกัดพรรคเพื่อไทยก็เป็นไปได้หมดอยู่ที่การตกลงอยู่ที่การต่อรองนะอยู่ที่ผลประโยชน์อยู่ที่อำนาจที่จะมอบให้วันนี้เนี่ยกลับกลายนะครับกระแสในการโต้กันไปโต้กันมาของพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนะครับก็สู่สายตาประชาชนและสื่อมวลชนกันทุกคนอะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยให้คนสนิทนะครับหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับจากคืนที่ผ่านมานู้นคุณธรรมนัสก็ไม่รับสายนะครับคุณธรรมนัสก็ไม่ยอมคุยด้วยไลน์ก็ไม่ตอบนะครับก็ให้คนสนิทบิ๊กป้อมก็ให้คนสนิทต่อสายไปก็ไม่รับสายนะครับส่งข้อความไลน์ไปก็ไม่ตอบบิ๊กป้อมโทรไปเองนะครับบิ๊กป้อมโทรไปเองก็ไม่รับสายนะครับบิ๊กป้อมโทรไปเองไม่รับสายบิ๊กป้อมให้คนสนิทโทรไปก็ไม่รับสายไม่โทรกลับนะครับแบ็คลิสต์เบอร์ด้วยนะเผลอๆแบ็คลิสต์เบอร์ด้วยนะบิ๊กป้อมโทรไปหลายสายแล้วไม่รับคนสนิทโทรไปหลายสายแล้วไม่รับนะครับเป็นไงส่งคนไปสิครับตอนนี้ส่งคนไปที่กระทรวงเกษตรเพื่อไปหาคุณธรรมนัสนะข่าวมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะครับชัดเจนสวัสดีคุณเจอแมนฮะนะข่าวมันออกมาชัดเจนมากๆว่าวันนี้เนี่ยธรรมนัสไม่ต้องการคุยด้วยเหตุผลเล็กๆนิดเดียวเลยถ้าเรามองกันในรูปพรรคการเมืองอันนี้นะครับแนวอันนี้คือความคิดผมนะมองในรูปของพรรคการเมืองมันต้องเคารพมติพรรคมันต้องเคารพหัวหน้าพรรควันนี้การแตกร้าวของพลังประชารัฐเกิดจากคุณธรรมนัสไม่ได้แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเกษตรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้เก้าอี้รมว.เกษตรภาษาการเมืองเขาเรียกว่ากวนการเมืองหรือมุ้งการเมืองมันก็เกิดขึ้นคุณธรรมนัสก็ไม่พอใจคนสนับสนุนคุณธรรมนัสก็ไม่พอใจก็บอกว่าไม่ยุติธรรมคุณไผ่บอกไม่ยุติธรรมผมไม่รู้ว่าไม่ยุติธรรมกันยังไงนะอาจจะในลักษณะของคุณธรรมนัสทำงานมาทุ่มเทมา
นะเพื่อพรรคตลอดระยะเวลา6ปีอย่างที่เขากล่าวนะอย่างที่เขาพูดรับใช้นายมา6ปีพอแล้ววันนี้สิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นบุญกันพอแล้วอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่วันนี้กลับกลายพอแต่งตั้งรัฐมนตรีกลับตกเก้าอี้ซึ่งนะครับซึ่งบิ๊กป้อมเขาบอกว่าไงบิ๊กป้อมเขาบอกว่าคุยกับนายทักษิณฝั่งรัฐบาลเขาไม่เอาคุณธรรมนัสมันก็เลยเป็นเหตุผลที่บิ๊กป้อมเนี่ยไม่สามารถเสนอชื่อคุณธรรมนัสได้เพราะพรรครัฐบาลเขาไม่เอานะไม่เอาก็เพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของจริยธรรมนะซึ่งมันอันตรายกับเก้าอี้นายกแต่คุณธรรมนัสก็ไม่พอใจอ่ะพูดกันง่ายๆก็ไม่พอใจนะครับคนสนับสนุนคุณธรรมนัสก็ไม่พอใจวันนี้เนี่ยข่าวมันออกมาแล้วนะแล้วมันชัดเจนมากๆว่าคุณธรรมนัสเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับว่าจริงๆอ่ะที่บิ๊กป้อมเนี่ยเขาพูดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงจริงๆการที่ไม่ให้คุณธรรมนัสไปต่อเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความคิดของบิ๊กป้อมนะเพราะบิ๊กป้อมรู้แล้วว่าคุณธรรมนัสที่ไม่ได้ไปต่อเพราะขาดคุณสมบัติอาจจะโดนเรื่องจริยธรรมวันนี้เนี่ยอันนี้คือข่าวสารในฝั่งของบิ๊กป้อมนะครับข่าวสารในฝั่งของคุณธรรมนัสเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่บิ๊กป้อมพูดมาเนี่ยว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาไม่เอาคุณธรรมนัสเนี่ยมันเป็นเรื่องเท็จตอนนี้เนี่ยคุณธรรมนัสก็ยื่นโผครม.ในฝั่ง28 29สส.รวมทั้งพรรคเล็ก5พรรคไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าไปถามคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้วันนี้นะครับบิ๊กบรรดาบิ๊กรัฐมนตรีเนี่ย3บิ๊กเนี่ยยื่นโผครม.กันมาในสายของพลังประชารัฐโอ้โหผมไม่รู้บิ๊กไหนบ้างนะยื่นกันมา2คน3คนโทรกันมา2คน3คนนะครับไม่ตรงกันสักคนหนึ่งแน่นอนอำนาจการต่อรองตอนนี้อยู่ที่เพื่อไทยอยู่ที่เจ้าบ้านนะคุณอ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าไปคุยกันให้รู้เรื่องกับบ้านคุณไปคุยกันได้รู้เรื่องและเสนอมาทีเดียวอันนี้ในฝั่งของคุณภูมิธรรมแต่ถ้าไปถามฝั่งของคุณทักษิณสื่อสัมภาษณ์มาคุณทักษิณก็บอกว่าสื่อก็ดันไปถามว่าจะเลือกใครจะเลือกลุงหรือจะเลือกธรรมนัสคุณทักษิณก็พูดชัดเจนในทางเป็นบวกกับคุณธรรมนัสมากๆนะว่าต้องให้คนทำงานหรือคนทุ่มเทเพื่อรัฐบาลน่ะนะก่อนจะพิจารณาคนที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลทำงานให้กับรัฐบาลก่อนนั่นก็คือคุณธรรมนัสพูดกันง่ายๆวันนี้ถ้าออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับออกไปในลักษณะแบบนี้ลุงแย่มากๆนะครับลุงแย่มากเพราะอะไรเพราะส่อว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐจะโดนเขี่ยไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์มาสักเดือนกว่าแล้วผมบอกว่าคุณคอยดูต่อไปนะเผลอๆพรรคพลังประชารัฐนะอาจจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์จะได้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ1ช่วย1ไปแทนประชารัฐและอีก2ว่าการจะเป็นของคุณธรรมนัสซึ่งวันนี้มันใกล้จะเป็นความจริงแล้วมันใกล้จะเป็นหลายคนตอนนั้นที่ผมไลฟ์หลายคนก็บอกโอ้ไม่มีทางหรอกประชารัฐจะมาร่วมอะไรกับรัฐบาลตอนนี้สัญญาณมันชัดเจนมากนะครับว่าสิ่งที่บิ๊กป้อมพูดว่าพรรคเพื่อไทยตอบรับประชารัฐร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงซึ่งคุณไผ่ก็บอกว่าไม่เป็นความจริงคุณธรรมนัสก็บอกว่าไม่เป็นความจริงไอ้ข่าวที่พูดไปเนี่ยเพื่อไทยเขายังไม่รับประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเลยไอ้ที่บิ๊กป้อมพูดเนี่ยมันเกิดจากคนข้างๆบิ๊กป้อมเนี่ยให้ข้อมูลผิดกับบิ๊กป้อมหรือเปล่าโอ้ปวดเวียนกล้าวโอ้ผมเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยโอ้โหใครมาก็หลอกเอาเงินใครมาก็พูดคำหวานกับบิ๊กป้อมจนบิ๊กป้อมเนี่ยมึนไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานหลังจากที่คุณธรรมนัส
หันหลังให้แล้วบอกว่าผมประกาศอิสรภาพนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่เลยนะบิ๊กป้อมก็โทรสายไหมเลยนะครับบิ๊กป้อมโทรไปไม่รับแบ็คลิสต์สายบิ๊กป้อมอ้าวให้คนสนิทบิ๊กป้อมโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบต้องให้ไพบูลย์นิติตะวันวิ่งไปถึงรัฐไปถึงกระทรวงเกษตรไพบูลย์ก็แบะไม่รู้ผมมาธุระไม่รู้แต่จริงๆไม่บิ๊กป้อมถึงที่สุดแล้วก็เลยต้องให้ไพบูลย์นิติตะวันวิ่งไปเคลียร์ไพบูลย์ก็บอกไม่ให้สัมภาษณ์ไม่รู้แต่นี่คืออาการที่บิ๊กป้อมทุรนทุรายอย่าใช้คำนี้ได้ไหมไม่เอานะต้องการเจรจานะครับกับธรรมนัสคุยกันให้รู้เรื่องซึ่งอาการบิ๊กป้อมไม่เคยเข้าหาใครก่อนนะครับแต่วันนี้กลับกลายเป็นภาษากายมันชัดเจนมากๆว่าอำนาจการต่อรองอยู่ที่ธรรมนัสพรหมเผ่าแน่นอนก็บอกว่าธรรมนัสไม่เคารพมติพรรคธรรมนัสทำไมเฮ้ยมารยาทการเมืองต้องให้หัวหน้าพรรคเนี่ยตัดสินใจไหมการตั้งมุ้งขึ้นมานะครับและไม่พอใจในคำในโควต้ารัฐมนตรีที่หัวหน้าพรรคบิ๊กป้อมเนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นคนแบ่งให้เนี่ยมันถือว่าการเมืองเขาเรียกว่าเฮ้ยเป็นการแบ่งมุ้งแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่พอใจในผลประโยชน์เลยดีตัวเองออกมาในกวนสสเกือบ30คนหรือเปล่าอันนี้กลายเป็นทรยศพรรคหรือไม่มองไม่ได้หมดแล้วครับแต่วันนี้เนี่ยศึกแย่งชามข้าวอย่างที่ผมบอกสิ่งนี้น่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขานั่งมองว่าไม่ได้อยู่ในสมการผลประโยชน์ของประชาชนเลย สวัสดีครับสวัสดี FC นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าวิเคราะห์ในเรื่องของการเมืองกระดานการเมืองผมมองว่าวันนี้เป็นไปได้สูงถึง 80% ที่พรรคพลังประชารัฐจะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับพรรคพลังประชาผมเคยFacebook Live เมื่อหลายเดือนที่แล้วสมัยไม่ใหญ่ๆครับสมัยนั้นยังไม่นานตอนที่คุณทักษิณเนี่ยนะกลับมาเมืองไทยใหม่ๆผมเคยพูดแล้วนะว่านะถ้าใครรู้นะครับจริตของคุณทักษิณดีเนี่ยผมพูดเลยนะครับใครที่ทำกับคุณทักษิณเอาไว้เนี่ยโดนเช็คบินหมดซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงและผมบอกได้เลยว่าวิถีทางในการที่จะสู้พรรคอดีตพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนได้เนี่ยผมก็วิเคราะห์ไปเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วละว่าคุณทักษิณจำต้องรวบรวมพรรคนู้นพรรคนี้เข้ามาเป็นแนวร่วมเพื่อโดดเดี่ยวพรรคพลังพรรคประชาชนแม่ใช้คำว่าพรรคพลังตลอดซึ่งตอนนี้กระบวนการในการกวาดบ้านนะครับในการจัดการภายนอกพรรคการกวาดบ้านภายในพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งนั่งดูอย่างเดียวคนที่จัดแจงจัดการตลอดระยะเวลา2วันหลังทูลเกล้านายกคนที่31คุณจะเห็นหน้าสื่อการเมืองจะเห็นแต่หน้าคุณทักษิณจะไม่เห็นหน้าคุณอุ๊งอิ๊งหลายคนก็ประชดประชันว่าคุณอุ๊งอิ๊งหลังจากที่ได้โปรดเกล้าเป็นนายกแล้วใช้เวลาที่เหลือระยะเวลาอันสั้นอยู่กับลูกพาลูกไปเที่ยวพาผัวไปเที่ยวอันนี้ก็แล้วแต่คุณคิดนะแต่ผมมองว่าวันนี้ประเทศเนี่ยมันรอไม่ได้จริงเศรษฐกิจมันต่ำเตี้ยเรี่ยดินจริงมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและเราจะมีผู้นำกันแบบไหนเราต้องการผู้นำที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในระดับไหนซึ่งวันนี้บอกว่ารอไม่ได้แต่พาลูกไปเที่ยวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าอะไรครม.มันยังไม่ได้เลยครม.ยังไม่เสร็จเลยรัฐมนตรียังไม่มานั่งประจำเก้าอี้เลยมันจะไปรีบไปไหนหลายคนก็แซวอย่างนั้นคือผมไม่ได้ตระหนักถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะถ้าใครรู้การเมืองเนี่ยนะครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเตรียมตัวกันมาเป็นปี2ปี3ปีไม่ใช่อยู่ๆมาวันนี้แต่งตั้งแล้วเป็นนายกได้เลยนะครับการเตรียมตัวเหล่านั้นความพร้อมเหล่านั้นมันมีจากจริตความเป็นนายกจริงๆของคนที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นจริตในกมลสันดานเนี่ยหรือความคิดเนี่ยมันต้องตระหนักถึงประชาชนมาเป็นลำดับแรกครับ
ไม่ต้องรอให้มีครม.หรอกครับวันนี้คุณต้องคิดนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแถลงกับประชาชนให้มันเสร็จกระบวนความนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ในสมองไม่ใช่ให้คนอื่นมาจัดแจงกวาดบ้านให้นะมาจัดระเบียบให้สอสอให้อย่างเงี้ยผมมองว่าเราต้องตั้งคำถามกันยาวๆหรอครับว่าเราอยากได้นายกแบบไหนเราอยากได้นายกแบบที่เราต้องการแบบนี้ไหมว่าเฮ้ยนายกเนี่ยต้องเมเนจเมนต์ในเรื่องของเวลานะครับส่วนตัวเวลาของส่วนรวมให้ได้เวลาเพื่อลูกก็ต้องเพื่อลูกจริงๆเวลาเพื่อประชาชนก็ต้องประชาชนจริงๆอันนี้ผมพูดในหลายแล้วนะถ้าคุณเป็น CEO บริษัทคุณทำอย่างนี้ได้ไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดคุณเมเนจเมนต์นะเป็นซูเปอร์เมเนจเมนต์ในเรื่องของเวลาส่วนตัวกับงานให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแยกออกจากกันชัดเจนมีความเป็นโปรเฟชชั่นแนลในการทำงานผมไม่เถียงแต่ถ้าเป็นนายกคุณคือคนของประชาชนเวลา 100% คุณต้องเพื่อประชาชนไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนนะคุณเคยเห็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ผมไปเที่ยวกับลูกไหมพรุ่งนี้ผมไปเที่ยวกับเมียไหมนะผมเห็นลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาที่ด่ากันชิบหายเนี่ยนะเขาบอกว่าวันนี้ผมเดินไปไหนเนี่ยผมแทบไม่มีเวลาส่วนตัวของตัวเองเลยผมจะสะบดคำว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวกับลูกเลยโดนด่ากันชิบหายเลยผมถามว่าจริงไหมนี่ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดนะครับมันอยู่ที่ความคิดของผู้นำผมก็ตั้งคำถามเหมือนคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคุณสุทธิชัยหยุ่นก็วิพากษ์วิจารณ์ส่วนตัวผมเองผมมองว่าเราก็ต้องตั้งคำถามกันใหม่ว่าเราอยากได้นายกแบบไหนเราชอบนายกแบบไหนวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ทูลเกล้าเนี่ยอันนี้ผมขอนอกเรื่องครม.หน่อยนะหลังจากที่ทูลเกล้าให้ตายเถอะความหวังของคนไทยเนี่ยนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอยากให้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยเพราะว่าอาจจะมากอบกู้เศรษฐกิจได้แต่ณวันนี้เวลานี้เนี่ยผมถือว่าคุณทักษิณก้าวมาในเส้นทางการเมืองแบบเต็มตัวนะถึงตัวเองไม่ได้เป็นนายกเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่านะในกลวิธีในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นออกจากสมองของคุณทักษิณคือผมจับจ้องมา2วันพี่น้องครับผมจับจ้องมา2วันผมไม่ได้ยินคุณทักษิณพูดในเรื่องของนะครับในเรื่องของการลดค่าครองชีพเลยในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันผมไม่เห็นคุณทักษิณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ทำเพื่อคนรากหญ้าเลยไม่พูดนะครับในเรื่องของค่าครองชีพที่ทำให้ต่ำลงไม่เห็นแนวความคิดตรงนี้จากคุณทักษิณผมไม่เห็นแนวความคิดของคุณทักษิณที่จะทลายทุนผูกขาดหรือนะครับกำจัดนายทุนผูกขาดที่มันก็กินสังคมไทยรวยจนหูฉีกนายทุนเพียงไม่กี่คนถือครองที่ดินถึง 90% ในเนื้อที่ทั้งหมดนะครับของประเทศผมยังไม่ได้ยินคุณทักษิณนะครับคุยในเรื่องของกำจัดนายทุนผูกขาดเลยในความคิดเหล่านี้ยังไม่ได้ยินเมื่อวานที่ผมได้ยินคือปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจซะใหม่เราต้องอัดฉีดเงินนะครับแจกประชาชนให้เร็วที่สุดนี่คือจุดเด่นของการแจกเงินผมได้ยินแค่ตรงนี้จริงๆผมถามว่าเฮ้ยกำจัดนายทุนผูกขาดเนี่ยวันนี้เพื่อสร้างความเสมอภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลเกษตรในราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้ประชาชนนะครับได้ซื้อได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ราคามันต่ำจับต้องได้ผมถามว่าวันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลควรทำหรือไม่คนทักษิณคุณทักษิณคนเก่าอยู่ไหนที่ทำเพื่อคนจนผมไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้โอ้โหผมก็ผิดหวังนะผมก็ถ้าถามถึงความคิดผมนะถ้าท่านเนี่ยจะก้าวเข้ามาอย่างเต็มตัวแบบนี้ทำเพื่อคนจนแบบสมัยก่อนนะท่านได้ประชาชนเนี่ยนิยมท่านผมพูดเลยแต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ท่านไม่พูดถึงนายทุนผูกขาดเลย
ท่านไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยท่านพูดในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเศรษฐกิจนะครับสวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยวนะผมอารัมภบทนอกเรื่องไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวกลับมาครม.ใหม่นะครับนะนี่ก็เรื่องของนายกก็แล้วกันผมไม่เห็นหน้านายกคนใหม่ผมเห็นแต่หน้าอดีตนายกทักษิณนะครับจีนมาแน่นอนครับนายทุนเนี่ยนะทั้งนายทุนในประเทศและต่างประเทศที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่นายทุนแค่ในประเทศนะครับถ้าโครงสร้างทลายทุนผูกขาดเหล่านี้นะคุณเอื้อให้กับนายทุนนี่คือหนึ่งนะและกฎหมายในการให้นายทุนต่างประเทศเนี่ยมาซื้อมาเช่าที่ดินทรัพย์อินสิทธิ์99ปีได้เนี่ยนะครับนายทุนต่างประเทศจะหลั่งไหลกันเข้ามาผมถามว่าวันนี้ถ้านายทุนยึดครองครอบงำประเทศผมถามว่าคนยากคนจนที่เป็นคนไทยแท้ๆอยู่กันยังไงคุณลองคิดจุดนี้ก่อนสิถ้าวันนี้เนี่ยเรามุ่งเป้าพุ่งเป้าแต่เศรษฐกิจต้องดีโครงสร้างต้องดีโครงสร้างต้องโอเคทุกสิ่งทุกอย่างต้องโอเคแต่ถามว่าพอเมื่อใดเมื่อหนึ่งนะวันนี้ฟรีวีซ่าทั้งมิจฉาชีพนะทั้งคนสีเทาทั้งเว็บการพนันหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่มีการคัดกรองผมถามว่าอาชญากรอาชญากรรมที่เป็นต่างชาติที่เข้ามาแบบฟรีวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยไม่มีการคัดกรองอย่างนี้มาเอาประเทศไทยเป็นสถานที่ฟอกเงินศูนย์กลางฟอกเงินของโลกและอีกหน่อยเนี่ยนะครับทรัพย์อิงสิทธิ์ในการปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาซื้อเข้ามาเช่าที่ดินได้ถึง99ปีตามกฎหมายของประเทศไทยเนี่ย99ปีคุณสามารถต่อได้อีก20ปีอีก30ปีนั่นคือร้อยกว่าปีผมถามว่าคนไทยรู้กันไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ดินกลบหน้าเราอะอย่างดี 6-70 ก็ลาโลกไปละแต่ถามว่าลูกหลานละครับคุณลองนึกถึงอีกร้อยปีถ้าคนไทยเป็นทาสต่างชาติโดยเฉพาะพี่จีนเนี่ยไปนั่งล้างจานอยู่ร้านอาหารจีนในผืนแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยผมถามว่าภูมิใจไหมสิ่งที่บรรพบุรุษเราได้ฝากไว้ให้ลูกหลานเนี่ยผมถามว่าผมพูดไปอย่างเงี้ยมันไม่ปลื้มสำหรับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าควรไหมควรที่จะต้องหยิบยกเรื่องของนายทุนผูกขาดมาพูดไหมในยุคนี้สมัยนี้ควรไหมหรือหยิบยกแค่เรื่องชามข้าวการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีในครม.มาพูดวันนี้มึงจะกุมอำนาจในบ้านตัวเองได้ไหมในพรรคร่วมได้หรือเปล่านะครับจะชนะการเลือกตั้งใน3ปีนะชนะพรรคประชาชนได้ไหมจะทำยังไงดีการบ้านคุณในหัวคิดอยู่แค่เท่านี้โดยไม่มีสมการประชาชนอยู่ในหัวเลยเนี่ยผมถามว่าวันนี้ก็ตามสภาพแล้วครับพูดกันง่ายๆอย่างนั้นนะก็ตามสภาพแล้วครับเนาะนะครับขอบคุณพี่แบกป้าแบกนะครับหลายๆคนนะที่เข้ามาอวยพรพูดเพราะๆกับผมนะขอบคุณจริงๆสวัสดี FC ทุกคนนะฮะผมไม่ถือสาหรอกครับมาด่าผมก็ไม่ถือสาหรอกแนวความคิดใครความคิดมันแต่คุณต้องอย่าลืมนะผมไม่เคยจำกัดความคิดใครคุณจะมาด่าผมในไลฟ์ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณอยู่แล้วนะครับนะคุณมาด่าผมก็ยังนั่งกินกาแฟได้ปกตินะครับนะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะคุณเบียร์ราชบุรีจะแพ้หรือชนะผมพูดเลยนะก็แล้วแต่ประชาชนจะเลือกตัดสินอนาคตของเขาอ่ะผมพูดไปหลายรอบแล้วก็แล้วแต่ชาวราชบุรีนะครับเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของคุณธรรมนัสในเรื่องของครม.ชุดใหม่ที่ควรจะเป็นวันนี้คุณธรรมนัสรู้ตัวแล้วนะวันนี้คุณธรรมนัสแหกจะใช้คำแหกมติพรรคไม่เคารพพรรคไม่เคารพหัวหน้าพรรคนะแล้วก็ยื่นชื่อไปให้หมอมิ้งไปริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโผครม.นะในจำนวนส.ส.29คนกับนะครับอีก5พรรคเล็กซึ่งแน่นอนอ่ะได้1ว่าการได้1ช่วยนะครับเผลอๆได้2ว่าการด้วยมัน29คนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนคิดก่อน29คน10คน1ว่าการอ๋อได้2ว่าการและ2ช่วยนี่คือคุณธรรมนัสและนายใหญ่คิดว่าอย่างนั้นวันนี้นะครับกับกลายเป็นประชารัฐเนี่ยพัชรวาทวงสุวรรณเนี่ยตกเก้าอี้รมว.ทรัพย์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมกล้าพูดได้เลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์
และนายใหญ่พุ่งเป้าไปว่าไงนายใหญ่พุ่งเป้าไปว่าจำต้องดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์นะเฉลิมชัยศรีอ่อนตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แน่นอนฮะมี20กว่าเสียงอีก 4-5 เสียงมีบัญญัติบรรทัดฐานชวนหลีกภัยนะครับไม่มากับเฉลิมชัยแน่นอนนั่นคืออะไรฮะนั่นคือถ้าให้ประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลก็ต้องได้2ว่าการ2ช่วยนั่นก็แสดงว่าคือไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วสำหรับลุงป้อมก็ต้องลุงป้อมก็ต้องโดนถีบไปเป็นฝ่ายค้านโดยปริยายซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนะไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าพลังประชารัฐจะไปเป็นฝ่ายค้านลุงป้อมมีขุนพลข้างกายซึ่งเชื่อใจได้ไหมตอนนี้ต้องถามว่าเชื่อใจได้ไหมเพราะว่าข่าวที่สะพัดกันเมื่อวานเนี่ยนะฮะในกวนของคุณธรรมนัสเนี่ย29คนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขจำผิดประธานโทษแล้วก็จะมีพรรคเล็ก5พรรคอันนี้2ว่าการ2ช่วยแน่นอนแต่เจ้ากำนายเวรคนที่อยู่ข้างลุงป้อมสันติพร้อมพัดดันส่งภรรยาสุดที่เลิฟเนี่ยไปยืนเคียงข้างคุณธรรมนัสหลายคนก็บอกเหยียบเรือสองแคมหรือเปล่าผมพูดเลยวันนี้ลุงป้อมอย่าเชื่อใครเชื่อตัวเองไปเถอะคนข้างๆเชื่อใครไม่ได้แล้วผมพูดแค่นี้ลุงป้อมนะครับลุงป้อมโดนแทงเสพรุนและทั้งข้างหลังและข้างหน้าเนี่ยสันติพร้อมพัดโดนสื่อนะครับประโคมรวมทั้งคนใกล้ชิดว่าตนเองอยู่ข้างกายลุงป้อมนะทำทีว่าประจันหน้ากับธรรมนัสพรหมเผ่านะแต่กลับกลายส่งเมียตัวเองไปยืนข้าง1ใน29สสที่อยู่เคียงข้างคุณธรรมนัสธรรมนัสบอกแล้วไม่ทะเลาะกับใครรับใช้นายมาพอแล้ว6ปีวันนี้ต่างคนต่างอยู่ทำหน้าที่ตัวเองแล้วกัน นะวันนี้คุณธรรมนัสรู้ตัวแล้วครับสัญญาณจากรัฐบาลออกมาชัดเจนแล้วครับว่าอาจจะไม่ได้ส่งคุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีเรื่องด้วยอาจจะเกิดจากหลังจากที่คุณธรรมนัสนั่งเก้าอี้รมว.เกษตรอาจจะมีคนหรือนักร้องยื่นตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงไปที่ปปช.ปปช.คนของใครเนาะปปช.คนของใครอ่ะปปช.คนของใครอ่ะพอยื่นจริยธรรมแล้วฟันกันเลยเนี่ยปปช.เป็นคนของลุงป้อมแล้วลุงป้อมจะเอาธรรมนัสไว้ไหมประเด็นมีข่าวออกมาวงในลึกสุดลับเลยเนี่ยก็บอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยหาตัวตายตัวแทนที่จะขึ้นมานั่งเป็นรมว.เกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีที่กฤษฎีกาพิจารณาคุณสมบัติรวมทั้งการเขาเรียกว่าจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองในระดับรัฐมนตรีถ้าคุณธรรมนัสไม่ผ่านคุณธรรมนัสก็มีตัวตายตัวแทนขึ้นเป็นรมว.เกษตรในฐานะโควต้าของคุณธรรมนัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่าคุณธรรมนัสรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่านายใหญ่ไม่ต้องการให้เก้าอี้ของคุณอุ๊งอิ๊งนายกคนที่31นั้นสั่นคลอนวันนี้นะครับในเรื่องของแง่กฎหมายคุณอย่าลืมว่าการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องของคุณธรรมนัสในเวลาที่ผ่านมาวินิจฉัยในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัตินะคุณสมบัติครบถ้วนไหมที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ตอนนั้นแป้งมันเป็นเฮโรอีนเป็นแป้งมันยังจำกันได้ใช่ไหมอันนั้นคือวินิจฉัยในเรื่องของคุณสมบัติแต่กฎหมายใหม่นี่นะครับเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะเจตนารมณ์หนักๆเลยคนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับจะต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนประเด็นคือมันจะมีในเรื่องของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องจริยธรรมเนี่ยนะครับไม่ได้แบ่งดินแดนเหมือนกับคุณสมบัตินะอย่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยคุณธรรมนัสมาว่าเฮ้ยมันเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรนะคดีเฮโรอีนเนี่ยนะที่ออสเตรเลียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีผลนะสัมพันธ์กับคำวินิจฉัยนะครับของศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยคุณธรรมนัสผ่านได้แต่วันนี้ถ้ามีนักร้องไปร้องเรื่องจริยธรรมเคสของคุณธรรมนัสการกระทำต่างแดนในเรื่องของการค้าเฮโรอีนเนี่ยที่เป็นข่าวกันเนี่ยคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับ
การกระทำแบบนี้จะผิดจริยธรรมหรือไม่จะผิดจริยธรรมหรือไม่คิดดูเองนะครับมันจะไม่ต่างกับเคสพิชิตชื่นบานที่คุณเศรษฐาต้องพ้นเก้าอี้รัฐนายกรัฐมนตรีคือยิ่งกว่าหรือชัดกว่าเคสของคุณพิชิตชื่นบานชัดมากๆสำหรับคุณธรรมนัสนะในเรื่องของเฮโรอีนเพราะฉะนั้นทันทีทันใดที่คุณธรรมนัสนั่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรในรอบนี้ครม.ของคุณอุ๊งอิ๊งจะมีนักร้องนะครับไปร้องปปช.และจะติดจรวดในการทำงานของปปช.อย่างเราคาดไม่ถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นั่งเป็นนายกรัฐมนตรี3เดือนนะครับคุณสมัครนั่งเป็นนายกรัฐมนตรี9เดือนคุณเศรษฐานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็9เดือนเดี๋ยวนะ358วันถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไม่ถึงปีคุณอุ๊งอิ๊งถ้าแต่งตั้งรัฐมนตรีตามที่ผมพูดไปนะจะนั่งนายกได้ไม่เกิน6เดือนผมกล้าพูดได้เลยวิเคราะห์ยาวเลยเผลอๆไม่ถึง6เดือนด้วยตกเก้าอี้ครับตกเก้าอี้ครับตกเก้าอี้ครับไม่ว่าวันนี้คุณจะแต่งตั้งใครนะคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสเนี่ยก็มีในเรื่องของคดีค้าเฮโรอีนนะอันนี้ข่าวมันออกมาไม่ทำให้ใครเสียหายนะฮะสองสันติพร้อมพัดให้คนไปสอบแทนทำบัตรนักศึกษาปลอมที่มอรามอันนี้แน่นอนผิดจริยธรรมแน่นอนคุณตั้งสันติคุณก็ตกเก้าอี้นายกใครอีกฮะใครอีกคุณชาดาไทยเศรษฐ์พี่ชาดาบอกผมหน้าผมเนี่ยมันไม่เหมาะสมตรงไหนที่เป็นรัฐมนตรีคุณชาดานะกองปราบเคยบุกไปที่บ้านในเรื่องของครอบครองนะครับอาวุธสงครามนะแล้วก็จะมีคดีที่ยกฟ้องไปแล้วศาลฎีกาในเรื่องของการจ้างวานฆ่าคุณชาดาเนี่ยคุณก็ดูแล้วกันว่าถ้าเล่นจริยธรรมจะรอดไหมนะแล้วก็เอกนัทกปปส.เก่าเหลืองอันนี้มาร่วมครม.กับแดงนะครับไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแต่โอเคศาลยกฟ้องศาลฎีกาผิดจริยธรรมหรือไม่